สวัสดีครับพบกับรีวิว local server บน AI 2นะครับในเวอร์ชันนี้นะครับผมรวมพวกตัวสร้าง emulator พวกตัว run emulator แล้วก็อุปกรณ์อื่นที่จำเป็นนะครับมาไว้ที่โฟลเดอร์เดียวเวลาเราสตาร์ทก็สตาร์ทที่เดียวครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็สตาร์ท32กับ64หมายความว่าถ้าเป็น Windows แบบ32บิตก็คลิกที่ Start AI 32โอเคเสร็จแล้วก็เปิดเบราว์เซอร์มานะเรียก localhost ก็สร้างโปรเจกต์จะเห็นว่าตัวหน้าจอเองนะครับก็จะเป็นภาษาไทยเกือบทั้งหมดนะฮะนะครับสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาสมมติสร้างชื่อเทสครับหน้าตาก็จะทันสมัยขึ้นตัวพาเลตด้านซ้ายมือนะครับก็จะถูกออกแบบใหม่นะครับจัดเรียงพวกคอมโพเนนต์ต่างๆใหม่ทั้งหมดนะฮะแล้วก็เมนูถูกย้ายไปไว้ด้านบนนะครับการสลับระหว่างตัวเขียนบล็อกนะครับจะเห็นว่าในเวอร์ชันก่อนเนี่ยนะครับ App Inventor เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการเขียนบล็อกมากๆนะครับเพราะว่าเราต้องเรียกใช้ Java ซึ่งเป็นแอปเพลทตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เราสามารถเขียนแอปพลิเคชันบนเว็บได้เลยนะครับสมมุติผมย้ายลากบัตตันมาลากเลเวลมาครับถ้าจะเขียนโปรแกรมนะครับก็ทำได้ง่ายๆโดยไปที่มุมบนตรงนี้นะครับคลิกเปลี่ยนก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับตรงจัดให้ตรงนี้ครับก็คือตัวที่เขาทำมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคล้ายๆกับ view in นั่นแหละครับนะผมแปลมาเป็นภาษาไทยครับทีนี้ถ้าเราจะเขียนโปรแกรมนะครับเช่นเมื่อกดปุ่ม button click ก็ลากมาวางจะเห็นว่ามีสีสันที่สวยงามขึ้นนะครับให้สกรีนเปลี่ยนสีนะครับในการลากนะครับเราไม่ต้องคำนึงมากนะครับเราลากมาก่อนแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนเอาตรงนี้ครับเช่นอาจจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอะไรเงี้ยได้ขึ้นประมาณนี้ครับแล้วก็การเรียกใช้ emulator นะครับก็คลิกที่เชื่อมต่อแล้วก็เรียก emulatorตัว emulator ที่ผมทำมาให้ใหม่นั้นนะครับจะจองพื้นที่นะครับพื้นที่ของ Android เนี่ย128 MB ซึ่งคิดว่าน่าจะพอสำหรับการพัฒนาแอปที่ใหญ่ๆขึ้นนะจากของเดิมนี่เป็น64ก็เพิ่มไป2เท่านะคิดว่าคงจะเพียงพอต่อความต้องการโดยรวมๆแล้วก็คือทำให้เราพัฒนาแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้นนะฮะก็จะเห็นผลของการทำงานมากขึ้นจากแต่เดิมนะครับซึ่งเวลาเราเรียกต้องสลับหลายๆหน้าต่างนี่ก็ทำให้เรามึนได้เช่นเดียวกันนะก็คลิกดูก็เหมือนเดิมข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะเซตภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบนะตัวอย่างเช่นสวัสดีชาวโลกโอเคประมาณนี้นะครับเมื่อเรากดบัตตอนอีกครั้งหนึ่งครับก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับภาษาไทยแล้วนะครับคิดว่าคงจะพอเห็นภาพ
คร่าวๆนะครับส่วนท่านใดที่สนใจในการทดสอบระบบ local server นะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับอาจจะเผยแพร่ในเร็ววันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ